ายดีสบายดีสวัสดีพี่ FC ทุกคนเด้อสบายดี FC ทางฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท่านที่ติดตามน้องลี่และหรือว่าเข้ามาเบิ่งคลิปนี้มื้อนี้เนาะทุกคนเนาะน้องลี่จะมาเล่าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินกีบเป็นเงินบาทแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินกีบสินะทุกคนเดี๋ยวน้องลี่สิมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแล้วก็จะมาเล่าแผนที่น้องลี่จะไปส่งการอยู่ไทยในปีนี้แล้วก็พร้อมมีคำถามอยากถาม FC ว่าไปจังใดบ่อนใดมองใดเนาะโอเคเดี๋ยวเขาเล่าไปเทื่อละคันและที่สำคัญคลิปนี้จะมากินส้มยั่วๆ FC นำน้ำพริกเจลกับบะหมี่อย่างไรเกลือย่างเดียวเลยอันนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นมะม่วงสุกเลยอันนี้มันแห้วมันล้นด้วยความที่มะม่วงตัวนี้ฮะมันแซ่บแห้งนะทุกคนน้องลี่เลยเสียดายมันโบหวานมันโบส้มเลยทุกคนมันหวานเนาะโอเคมาเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังมื้อนี้ทุกคนน้องลี่เนื่องจากว่าการจะฮอดสงกรานต์แล้วเนาะมื้อนี้ก็ที่อัดคลิปนี้ก็เป็นวันที่9น่าจะได้ลงคลิปวันที่10มื้ออื่นเนาะทุกคนเนาะก็คือน้องลี่วางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวไทยในช่วงสงกรานต์นี้น้องลี่จะวันที่11เนาะน้องลี่จะสุ่มมาพ่อแม่เพราะว่าตอนนี้น้องลี่ก็ซื้อเครื่องไว้ให้ซื้อเครื่องปีใหม่ไว้ให้เพิ่นแล้วเพราะว่าปีนี้น้องลี่บ่ได้อยู่เด้น้องลี่เลยว่าสิได้สุ่มมาพ่อแม่เด้ในวันที่10เอ็ดเนาะทุกคนเนาะทั้งเจ้าวันที่11ตื่นมาตอนเช้าเป็นวันที่12น้องลี่จะออกเดินทางจากลองสานขึ้นรถโดยสารประจำทางจากลองสานไปลงยูเวียงจันทร์ตอน7โมงไปฮอดสายไตก็น่าจะประมาณ11หรือ11โมงครึ่งทัศาสุดก็ประมาณ12โมงหลังจากนั้นน้องลี่ก็จะพักกินข้าวอยู่คิวรถสายไตแล้วก็จะต่อรถมีเขียวจากคิวรถสายใต้ไปลงตลาดเซาแล้วก็ไปซื้อปีอยู่ตลาดไปลงคิวรถลาวไทยอยู่แถวตลาดเซาเนาะทุกคนเนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็เอิ้นคิวรถตลาดเซาบ่แน่ใจคือกันแล้วก็ไปซื้อปีแล้วก็จะขึ้นรถอุดรลาวอุดรรถโดยสารระหว่างประเทศลาวไปอุดรตอนแรกว่าอยากไปลงหนองคายก่อนลงหนองคายน้องลี่อยากไปคาเฟ่อันนึงขนาดที่แบบดังๆเป็นคือเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยายนะทุกคนเป็นควันเป็นอะไรอย่างอันนั้นนะแต่ว่ารถเวียงจันทน์หนองคายท่านออกประมาณ11โมงครึ่งทีนี้น้องลี่หากกับไปฮอดคิวรถสายใต้ส่วนสิกินเขากินอย่างเรียบร้อยกะประมาณ1โมงหรือ2โมงก็เลยว่าบ่ทันในฮอบนี้น้องลี่จะขึ้นรถโดยสารอุดรเวียงจันทน์ไปอุดรละกันน่าจะพักอยู่อุดรคืนหนึ่งละกันตื่นเช้ามาจะไปสถานีรถไฟอุดรฮันเพื่อขี่รถไฟไปขอนแก่นและทีนี้ยังลี่อยากถามอยู่บอนนี้ไปมีบ่ทุกคนรถไฟสายที่ขอนอุดรไปขอนแก่นนะเนาะละกาเพิ่นออกจากโมงเนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องลี่บ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขี่รถไฟเลยบ่ฮู้อีหยังเลยพี่พี่ FC ผู้ใดที่ฮู้ก็คอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อและน้องลี่ก็วางแผนไว้ว่าอยากไปกรุงเทพมือนึงแต่งบน่าจะบ่พอทุกคนเพราะว่าน้องลี่ไปแลกเงินกีบมือนี้บ่ได้เอ้ยเอากีบไปแลกบาทมือนี้หั่นบ่ได้ถ้าถามว่าเป็นหยังคือบ่ไปแลกอยู่หน้าด้านถ้าแลกอยู่หน้าด้านน้องลี่อาจจะผิดพลาดคือช่วงแล้วนี่ทุกคนก็ไปทําอิดนะน้องลี่ตกรถแล้วสุดนี้ก็เลยว่าครอบขึ้นมาได้สิแลกไปแต่พี่แลกเงินกีบไปแต่พี่แต่ว่ามันเกิดเหตุบ่คาดคิดไปถามแลกเพิ่นบ่แลกให้ทุกคนนางที่ทุกคนฮู้อะไรเนาะช่วงนี้เงินกีบอ่อนค่าอีหลีคนลาวแบบเกือบเอาว่า50-50ซะผมจริงก็น่าจะกลาย80นี่แหละเนาะที่เพิ่นนิยมเก็บเงินตาต่างประเทศเพราะว่าเงินตาต่างประเทศเพิ่นบ่อ่อนค่าคือเงินกีบเด้เนาะมื้อนี้น้องลี่ก็เลยว่าไปแลกน้องลี่ว่าจะแลก2ล้านกีบ2ล้านกีบก็ได้ 4,000 บาทเนาะ 4,000 บาทแต่ว่าน้องลี่ไปแลกมาบ่ได้หลายบ่ได้ฮอด2ล้านได้แต่1ล้านกับ
500,000 กีบเนาะก็คือจะได้3ใบนี้มะตอนนี้น้องลี่แลกมาเรียบร้อยแล้วน้องลี่บริทาคลิปให้เบิ่งซื่อๆนะเพราะว่าน้องลี่โอนเอาดิไซแอปโอนเอาเพราะว่าช่วงนี้อู้ผู้ใดสิพกเงินสดนี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะโจรหลายอีหลีแล้วน้องลี่ก็อยากถามทุกคนน้องลี่บ่เคยเห็นแบงค์แบบนี้บ่แม่นแบงค์ปลอมสวัสดิ์ทุกคนเนื้อผ้าก็ต่างกันนี่นะน้องลี่ก็ถามเพิ่นแล้วว่าแม่นแบงค์ปลอมบ่เพิ่นว่าบ่แม่นว่าซินี่น้องลี่แลกมา 3,000 บาทตอนแรกว่าอยากได้ 4,000 แต่ว่าตอนนี้หันไปซอกแลกหันเพิ่นบ่แลกให้ถ้าแลกเปลี่ยนอยู่โรงสารมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7หรือ8 5นี่แหละทุกคน7 5 8 5นี่แหละมีแต่หันเดียวที่เพิ่นยอมแลกให้น้องลี่ก็คือหันนี้ห้านขาประจำของน้องลี่เวลาไปถอนเงินถอนอย่างดำเล็กดำน้อยดำแสนกีบนี้น้องลี่ก็ไปห้านแต่ว่ามื้อนี้ท่านเจ้าของห้านเพิ่นบ่อยู่เพิ่นให้น้องเพิ่นมาเฝ้าก็เลยว่าได้มาแต่ 3,000 บาทหลังจากนั้นน้องลี่ก็ล่อไปทั่วลองสารเลยเพิ่นบ่ฮับแลกเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอากีบไปแลกบาทนี้เพิ่นบ่เอาถ้าเอาเฮาเอาบาทนี้นะใบนี้นะไปแลกเอากีบแล้วแม่นเพิ่นเอาทุกคนงงไหมงงเหมือนน้องลี่ไหมพี่ FC เว้าน้องลี่เว้ากับบ่แน่ใจพี่ FC สิเข้าใจบ่อันนี้น่ะเงินถ้าเป็นใบละแสนกีบกะใบแสนกีบกะ30ใบแม่นบ่บ่แม่น15ใบทุกคน15ใบจึงได้3ใบตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แม่ละ15ใบจึงได้3ใบนี้ใบละแสนกีบ15ใบจึงได้3ใบนี้ถ้าเป็นใบ 50,000 กีบหรือว่าใบ 50,000 กีบมันก็คือ30ใบจึงได้3ใบนี้ทุกคนโอ้โหฮู้เลยว่าเงินบาทแข็งค่าซำใดในประเทศลาวเนาะอีกอย่างคนลาวก็นิยมใช้สินค้าไทยอีหลีเลยทุกคนนี่เดี๋ยวน้องลี่ให้เบิ่งใบนี้ทุกคนคือว่าแป๊กๆนี่แบงค์นี้อยู่ไทยมีบ่มันแป๊กเลยทุกคนสีมันบ่คือกันเลยดิสีเพิ่นบ่คือกันนี่น้องลี่ก็ถามเพิ่นว่าใช้ถ้าเอาไปจ่ายอยู่ไทยยังสิได้บ่ใบนี้เพิ่นว่าได้ว่าซั่นนี่เลขอันนี้ก็บ่คือกันตัวนี้สิใหญ่ก่อนตัวนี้สิน้อยทุกคนประมาณนี้แหละเนาะแล้วน้องลี่ยังสิแลกอีก5อีก 1,000 ให้ได้ 4,000 บาทกับการไปเที่ยวสงกรานต์ครั้งนี้ของน้องลี่โอ้โหใช้งบหลายอีหลีได้ทุกคนถ้าเทียบเป็นเงินกีบนี่นะเบิ่งอยู่ไทยเออ 4,000 บาทคือว่าเอาไปน้อยแท้ว่าซั่นบัดมาตีเป็นเงินกีบ2ล้านปลายมื้อนี้เลข520ทุกคนคันเอากีบไปแลกบาทนะ 520,000 กีบต่อ 1,000 บาทเนาะประมาณนั้นเลยเด้อทุกคนเด้อของดีมาอันนั้นให้เบิ่งถ้าคักแท้เนาะไปถ่ายตอนแรกให้เบิ่งแต่ว่าบ่มีคนจับกองให้ก็เลยว่าบ่ได้ไปบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งมากินส้มบัดนี้ทุกคนน้องลี่ก็บ่มีประสบการณ์ในการขี่รถไฟเลยทุกคนอันน้องลี่อยากถามอีกว่าไปอุดรฮะนะอุดรสถานีรถไฟอยู่อุดรฮะนะไปขอนแก่นสายไปขอนแก่นก็มีว่าทุกคนคันมีผู้ใดฮู้ผู้ใดเคยเดินทางก็บอกน้องลี่ดิเด้อน้องลี่นี่แม่นซ้ำกับตาบอดได้ไปนี่นะแต่ก็ถือว่าได้ไปเทื่อนึงแล้วก็บ่ย้านตาใดแล้วเนาะสุดแล้วนี่แล้วเฮ็ดอีหยังก็กังวลไปเบิดตั้งแต่อยู่ด้านลาวเนาะมาทุกคนย้ำแห้งหน่อยนึงเด้อทุกคนเจ็บคอเป็นคออัปปิดาน
ไปไทยพัดปิ่นใครให้สนอน้องลี่นี่ให้เลยเขาว่าตั้งใจไปเดี๋ยวนี้เราไปหอดละปิ่นใครนี่นะตอนแรกแม่น้องปานว่าสิไปนำแต่ว่าแม่น้องปานขาลูกแม่น้องปานไปกับบ่มีผู้เอาลูกให้เพิ่นน้องลี่ก็เลยว่าจะได้ไปขอบเอื้อยบอกยังไม่แน่ใจครับลองกินน้วยเหลืองเบิ่งก่อนคุณแต้งเจ้าแซ่บๆนี่คือสิคักเนาะทุกคนเนาะแล้วน้องลี่ก็อยากไปกินทุเรียนอยู่ไทยแด้ทุกคนช่วงนี้ทุเรียนเริ่มมีแล้วเนาะน้องลี่จะไปล่าสิบ่ให้พลาดทุเรียนแล้วก็จะถามอีกคำถามนึงเนาะอันไหนเนาะบ่แม่นสิถามคิดออกตอนนี้เฮาไปไทยนะทุกคนน้องลี่เว้าภาษาไทยบ่ออกน่าอายเว้าตอนอยู่ลาวนี่เว้าได้อยู่แต่ว่าปัดไปฟังไปเว้าได้ๆเฮาคำนวณคำเว้าบ่ได้โอเคทุกคนคลิปนี้น้องลี่ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะมื้อนี้ก็มาอัปเดตก็เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินให้พี่ FC ฟังถ้าเฮาเอาเงินบาทนี่นะพี่ FC ผู้ใดสิมาเที่ยวหั่นนะบ่ต้องกังวลเรื่องว่าเอาเงินบาทเข้ามาแล้วสิจ่ายบ่ได้เอามาโลดไปจ่ายหาใดเพิ่นก็เอาหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อจังได๋ก็ต้องขอขอบอกขอบใจ FC ทุกๆคนขอบคุณหลายๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะเดี๋ยวจังได๋ก็ขอให้พี่ๆ FC กดกระดิ่งรอไว้เลยอีกมื้ออื่นมื้อหือก็จะได้ไปไทยอีกแล้วทุกคนบ๊ายบายเด้อ